สวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนวันนี้เราจะมาดำน้ำกันนะคะวันนี้มันจะพาไปเกาะรอกตอนนี้อยู่ที่ท่าเรือแพแสงนะคะกับเรืออันดามันนะคะทริปนี้เราไปกับเรืออันดามันแล้วก็พอตอนเช้าเขาจะมีแบบเป็นของว่างให้ทานก่อนลงเรือแล้วก็มีพวกยาแก้เมารถไม่ใช่ยาแก้เมาเรือนั่งรถอะไรเป็นโซนเล็กๆนะคะให้ได้เหยียบกันมีขนมคุกกี้เนี่ยนะคะแล้วก็เป็นน้ำดื่มตรงนี้เลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังมีแขกก็คือนักท่องเที่ยวค่ะรอขึ้นเรือไปพร้อมกันแต่ตอนนี้ใหม่ขอหยิบขนมอันนี้ขนมใหม่เดี๋ยวเอาคุกกี้ไปเพิ่มอึ๊บจริงๆวันนี้ที่โรงแรมเขามีเบรกมาให้ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปกินที่นู่นกันเอาอันนี้ไป2อันต่อทุกคนค่ะอันนี้เป็นบ็อกเซตที่โรงแรมจัดมาให้เราอึ๊บนี่แบบว่าเดี๋ยวเรามาเปิดนะคะพร้อมๆกันส่วนอันนี้เป็นของที่ใหม่ตักมามีแล้วก็เอามาอีกนะเปิดเดี๋ยวเปิดอันนี้แนนมีอะไรมาให้อ๋อนี่ค่ะอุ๊ยดัชชี่มีกระปุกแบบนี้แล้วเหรอไม่ค่อยได้เห็นอันเล็กเลยแล้วก็เป็นผลไม้นะคะเป็นครัวซองก็ขนมปังนี่เลยทุกคนไปกินกันเมลี่ say hi hi โค้งบ่สนใจเลยทุกคนกินกันอันนี้ของแทนอันนี้ยังไม่ใช่แทนอันนี้สัมภาร้อนกินทีไรร้อนตลอดกินก่อนไปค่ะท้องจะได้ไม่ว่างขอรอบแบบมีน้องเตอร์นะคะแล้วก็จาฟิวแล้วก็เมย์เลยแล้วนี่ค่ะเตรียมลงเรือกันนะคะแต่ว่าแบบนางบอกพี่หญิงถ้าเกิดมีกุ๊กเฟียนี่หรือมีกุ๊กอะไรอย่างเงี้ยให้เมย์ลงนะเลยก็บอกว่าดูแลตัวเองก่อนแล้วกันวันนั้นนั่งคุยกันตั้งแต่ท่าเนี่ยค่ะจนถึงก่อนอ้วกนั่งก้มมองก้มคุยกับเมย์กับวันนี้ชุดมาไม่ใช่บิกินี่ค่ะเป็นนักประดาน้ำนะคะนี่เสื้อสวยไหมของเลิฟนะคะสวยใส่เป็นคนใส่เลยค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะทางเลิฟให้เสื้อใหม่อีกตัวหนึ่งสวยไหมเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ยังไม่หมดมีหมวกด้วยซึ่งหมวกเป็นลายเดียวกันกับเสื้อเลยน่ารักไหมนี่นะคะก็จะเป็นหมวกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นเสื้อก็ถ้าอยากได้แบบนี้มาซื้อได้ที่ช็อปเลยนะคะเตรียมตัวใกล้จะลงเรือแล้วนี่เลยข้างหลังนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเนี่ยค่ะวันนี้เราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันเราไปเที่ยวเกาะรอกเกาะรอกเกาะ5กับเกาะ5วันนี้เฮียไปด้วยไหมเดี๋ยวพาไปดำน้ำไปครับไปดำน้ำนะคะเก็บความเก็บภาพได้เลยนะได้เลยขอบคุณค่ะไปทุกคน I'm ready go to the sea ลงทางนี้ค่ะนี่แม่ลี่บันไดค่ะตอนนี้เรามีเพื่อนร่วมชะตากรรมเยอะเลยนะคะสวัสดีครับรีมเที่ยวก่อนตายครับเที่ยวก่อนตายนะคะไม่แต่ละคนสาวด้วยนะคะสวัสดีค่ะเจ้าเพจไหนคะฮะเพจไหนคะมาจาก Couple Travel ค่ะนี่นะคะเพจคู่นะคะแนะนำตัวหน่อยจ้าอันนี้ชื่อปุ๊กค่ะครับเลยครับโอเคตอนนี้เขาให้เอารองเท้านะคะถอดแล้วก็ใส่รองเท้าแล้วไฮโซเวอร์นะคะเอามาจากโรงแรมแม่ช้างดาวนั่นเองนะค่ะค่ะนี่มาถึงเรือแล้วค่ะลำนี้ได้75คนนะคะกี่คนนะหลายคนค่ะค่ะโอเคทุกคนก็ขึ้นมาในเรือนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวดูจับจองที่แล้วกันแต่ละคนนี่เป็นเรือ75คนนะคะจะเพจอะไรคะแต่วันนี้จะพาลงเรือพาลงเรือนะคะจะเพจไหนคะจากเพจที่ว่าเป็นเรือนค่ะอันนี้ต้องฝากติดตามไปด้วยเลยนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกันแต่ละเพจจะเพจไหนคะ
ทิพย์อะไรจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะเห็นตัวเองไม่ได้เหรอไม่ได้ทิพย์ไทยนะสองคนนี้เป็นอะไรกันเหรอคะเป็นเพื่อนกันเฮ้ยใช่เหรอเฮ้ยใช่เหรอเฮ้ยได้ขอไปแล้วนะสวัสดีพี่เบิร์ดผู้กับตำรวจท่องเที่ยวครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตรวจความเรียบร้อยครับเดี๋ยวขอแนะนำตัวเองครับผมนิสิตพันเวทคงชัยนะครับวิไลพงศ์เป็นผู้กับการสอนท่องเที่ยว3อันนี้นะคะเพจ3พ่อแม่ลูกนะคะจะเพจไหนนะคะชื่อแบบดูค่ะคนสวยที่เห็นอยู่นี้ชื่อพี่อะไรคะ55เลยครับไข่อะไรคะเพจนั่นเองเดี๋ยวเมื่อกี้ก้นแดงเวอร์เด้อเมื่อกี้โอ้ยไม่ได้ถอดอย่างเงี้ยต้องสวัสดีดูนะคะนะคะเดี๋ยวจะไปรอมาเต้นคุกกี้กันก่อนนะคะ3 4 ขอร้อยเล่นเป็นล้านนะคะสวัสดีค่ะจากเพจไหนนะคะ2คนนี้แนนค่ะสวัสดีค่ะค่ะแนะนำตัวหน่อยแนนนะครับอ๋อค่ะค่ะนี่ต้องฝากติดตามเพจด้วยนะคะสายทะเลนี่มาเลยก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรือลำใหม่ของเรานะคะสำหรับตรงนี้จะเป็นเรือ2ท้องชื่อว่าเรืออลูมิเนียม2อลูมิเนียม2เนาะก็ยังก็ตามนะฮะอย่าจำเรือผิดลำกันแล้วกันนะฮะแล้วก็รับตรงนี้นะคะเดี๋ยววันนี้โอจะดูแลท่านเองนะคะขอฝากเนื้อฝากตัวทุกคนนะคะสวัสดีค่ะใครว่ายน้ำไม่เป็นใครอยากให้ช่วยดูแลอะไรอยากหรืออยากให้ช่วยถ่ายรูปบอกนิโอได้นะคะเดี๋ยวดูแลให้เต็มที่เลยนะครับผมเนาะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวนิโอจะมีกัปตันคู่ใจของนิโอเองชื่อว่ากัปตันมาร์ตหรือเรียกเป็นอังกฤษว่ากัปตันมาร์ตินนะครับขอเสียงปรบมือให้กับกัปตันมาร์ตินของเราด้วยเดี๋ยวเราจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง15นาทีนะฮะ1ชั่วโมง15นาทีแล้วจะนอนแล้วก็เดี๋ยวดำน้ำตรงจุด5เสร็จแล้วนะฮะเราก็จะพาทุกท่านเดินทางต่อที่เกาะรอบด้วยกันเองนะครับผมแล้วก็วันนี้ตรงเพจพยานของมดขึ้นก่อนนะครับผมทุกคนอย่าลืมใส่ชูชีพทุกครั้งด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยถึงที่เกาะ5แล้วดำน้ำด้วยกันก่อนนี่ใช้เวลาในการดำประมาณคนเยอะเชียวนะฮะ10นาทีในการดำน้ำด้วยกันเนาะสำหรับตรงนี้คำแนะนำของพี่โอในการดำน้ำนะครับข้อแรกก่อนเลยระหว่างที่เราดำน้ำกันอยู่ว่ายน้ำกันนะพยายามชะโงกหน้าหรือเงยหน้าขึ้นมาเป็นพักๆด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเรือนะครับอาจจะเวียงไปมาหรืออาจจะแล่นผ่านหน้าเราได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเวลาว่ายน้ำปุ๊บก็ควรนะครับผมเนาะที่ว่าดำน้ำสวยจริงๆเพราะเราอาจจะเจอปูปลาที่หลากหลายนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวสำหรับใครที่อยากจะว่ายตามตอนเช้าไงโอเคไหมเห็นไหมเหม็นเนี่ยน้องๆครับแล้วพี่ต้องยับเลยครับนั่งข้างหลังก่อนเดี๋ยวกัปตันน้องไม่เห็นทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่เกาะ5แล้วถึงแล้วค่ะไม่ใช่ดีใจร้อนเท้า นี่ตอนนี้แดดกำลังมานะคะตอนนี้ถึงที่เกาะ5แล้วทุกคนน้ำแบบใสมากนะคะดูใสเท่าหัวไหมแล้วตอนนี้นะคะเขาบอกว่าแดดดีมากในรอบหลายครั้งจนน้ำเนี่ยใสนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดำน้ำกันด้านล่างทุกคนคือวันนี้นี่นะคะน้ำทะเลใสจริงๆใสบ้าล่านี่ค่ะทุกคนเกาะ5มันจะมีทั้งหมด5เกาะด้วยกันนะคะนี่เลยข้างล่างน่าจะเป็นปะการังเนี่ยค่ะทุกคนที่เห็นเป็นดำน้ำนี่คือแนวปะการังทั้งหมดนะคะโอ้ยปะการังตรงนี้นี่น่ามากน่าไปดำมากเลยดูค่ะ1 2เลิศตอนนี้เราจะเตรียมลงนะคะเมื่อไหร่ไกด์จะลงคะเดี๋ยวนิดนึงค่ะรอให้มีโอมเหงื่อชุ่มตัวแล้วก็จะรีบโดดลงให้เหงื่อชุ่มตัวใช่ฝากค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเราลงแล้วมันเป็นเรื่องข้างล่างเป็นปะการังเป็นแนวหินด้วย
ขอรูปนึงได้ไหมคะขอบคุณค่ะนางแบบเรามีเยอะมากเลยนะคะจะลองแล้วหรอแป๊บนึงก็ดำน้ำตื้นไปก่อนนะคะหรือเขาเรียกว่า snorkel นั่นเองแล้วใหม่มีอุปกรณ์ snorkel คืออันนี้นี่นะคะเดี๋ยวเราจะดำน้ำไปจ้าเอ๋นี่คือสภาพคนเพิ่งขึ้นจากทะเลทุกคนแผ่วๆมากตอนนี้อาจจะยังไม่สังเกตว่าหน้าใหม่แบบดำขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวช่วงเย็นนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าอีกทีนึงมันจะคล้ำแล้วก็ดำแดดหรือเปล่าแต่มันคิดทะเลแบบห้องน้ำสวยมากปลาไหลเจอปลาการังมีปลาตะกุกเข้าไปในซอกปลาการังได้แบบดีมากโอ้ตรงนี้วิวดีมากเลยนะคะทุกคนน้ำแบบใสมากเลยอ่ะนี วันนี้ไปกินข้าวกันที่เกาะรอกเรือเต็มเลยก็น่าจะมาไปกินข้าวกับเราได้แล้วซ้ายจะน้อยเห็นไหมฮะคนน้อยซ้ายสุดกับขวาสุดยากมากที่ไปว่าสั่งสองอย่างห้าสองมันต้องห้องน้ำนี่มันต้องห้องน้ำเขียวมากน้ำเนี่ยตรงนี้ดีดีระวังระวังตัดตันตัดตันต้องการกันกลางดาวที่ผมถ่ายตอนเกิดใหม่เราทำใหม่ๆเราทำอะไรดีใหม่การดาวการกลางดาวแบบนี้นะถ้าถ่ายย้อนไปได้ไหมฮะใหม่ๆแบบจะมาพูดต่อการไลน์หรือเปล่าเดี๋ยวเราเตรียมเอาเรือเทียบเข้าฝั่งนะคะแล้วก็มีมากินข้าวกันที่เกาะรอบฝั่งนี่นะคะทุกคนด้านหน้าใหม่คือเกาะลอกที่เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันซูมเข้าไปใกล้ๆนะคะคนคะน้ำใสมากเลยสังเกตดูด้านล่างเห็นไหมใสจนเห็นด้านล่างเลยนะคะคนเห็นปะการังเต็มเลยนี่เดี๋ยวมาให้ดูเห็นไหมน้ำใสมากเลยมาตอนนี้นะคะเป็นเกาะรอกนะคะเดี๋ยวเราพักกินข้าวกันที่นี่โอ้ยใสมากเลยอ่ะทำได้นานหรือยังหรออันนี้เป็นโฟที่เขาเพิ่งทำมาตอนแรกมายังไม่มีเลยนะคะทุกคนนี่แล้วก็เดินเข้าไปกันเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเดินเข้าไปกันตรงนี้นะคะนี่ทุกคนคะถึงแล้วเกาะรอกนะคะเดี๋ยวเราพักกินข้าวกันที่นี่ด้านหลังใหม่เลยด้านหลังนี่นะคะเดี๋ยวเราลงไปที่โป๊ะนี่อันนี้เขาเก็บรองเท้าไว้ให้เราด้วยคนโยนอาจจะไม่ชอบใส่ชอนี่นะคะทุกคนเดินมาที่โป๊ะเลยอาจจะมีเซนิดนึงนะระวังด้วยย้อนแสงแล้วสีรู้ตอนนี้เรากำลังเดินอยู่ที่โป๊ะเรือนะคะที่ไม่เป็นสีน้ำเงินตรงพื้นคือแบบกลัวเซไปโดนคนอื่นมากเลยอ่ะนั่นนะช่วงนี้นี่นะคะคือเขาจะกินข้าวกันดังนั้นตรงหาดก็จะโอเคอาจจะเงียบนิดนึงนะคะถ้าใครจะมาถ่ายภาพเนี่ยให้ถ่ายก่อนแล้วค่อยไปกินแต่ของก็อาจจะหมดเลือกเอานะ
ตอนนี้ทําไปเปลี่ยนเสื้อมาใหม่สีขาวอันนี้กัน UV ได้ 50% นะคะของเลิฟถึงหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติรอต .1 เกาะรอกนี่นะคะกำลังอาบแดดเด้อนี่ทุกคนนี่คนหรือมดจ๊ะโอ้โหเยอะมากตอนนี้คือแดดแรงนะคะแดดตอนเที่ยงแต่ใหม่คงไม่เล่นนานแล้วล่ะไม่ไหวอ่ะดูคนซะก่อนเยอะจริงๆเนี่ยนะคะเราเดินมาจากเรือตรงนู้นตรงนู้นแล้วเราก็เดินเข้ามาที่ฝั่งไปกินข้าวกันเถอะอันนี้เหมือนมารอบที่2แล้วนะคือแบบแดดตรงหัวใหม่มากอะเพราะมันเที่ยงเลยค่ะทุกคนมันเลยมีเงา ที่นี่นะคะก็แล้วแต่ทัวร์เนาะเขาก็จะมาพักกินข้าวกันที่นี่นะคะเป็นเกาะศูนย์กลางเลยอันนี้จะเป็นบรรยากาศด้านในเกาะนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้แดดก็แรงเดี๋ยวนั่นคือเขาทำอะไรกันถ่ายรูปกับลูกอันนี้มีมานอนเต็นท์ด้วยอ่ะเต็นท์นี่น่าจะเป็นของอุทยานนะคะสีแบบนี้ว่าแต่เฮ้ยเขากินข้าวกันตรงไหนวะทุกคนน้องใหม่เดินอยู่คนเดียวเนี่ยจริงๆอ่ะถ้าเรามีกล้องเป็นกล้องแอคชั่นคาเมราที่ตัวเล็กๆนะพวก GoPro Xiaomi หรือว่าเป็น SJ อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเอาลงใต้น้ำได้มันดีมากซึ่งของใหม่ไม่มีนะคะ เดี๋ยวอาจจะต้องซื้อเอาไว้สักอันนึงเอาที่แบบว่ากันสั่นได้เยอะๆเลยก็น่าจะโอเคนี่มาถึงเต็นท์แล้วเต็นท์ยาวนะคะเรียงด้านหน้าหาดเลยนี่ถึงที่กินข้าวแล้วนะคะจุดพักกินข้าวอยู่ตรงร้านสวัสดิการเกาะรอกด้านหน้านะคะถึงแล้วนะคะทุกคนนี่เราพักกินข้าวที่นี่เดี๋ยวไปดูด้านในกันเขากำลังตักข้าวกันเลยอ่ะมันล่มนะคะตรงนี้มาถึงก็จองโต๊ะแล้วกันอันนี้จองโต๊ะอยู่เหรอคะจองแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้กับข้าวเป็นแบบบุฟเฟ่ต์ให้ตักเองไปดูกันว่ามีอาหารมีอะไรบ้างนี่เลยค่ะมาถึงอันแรกต้องมีข้าวนะคะมีข้าวอันนี้แกงอะไรก็ไม่รู้อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมีผัดผักนะคะเอาเลยครับผัดผักน่ากินเชียวโอ้โหนี่เปิดวิ่งเลยนะโอ้ทำใหม่แล้วก็มีไก่นะคะก็หาง่ายๆเนาะแล้วก็ตามด้วยผลไม้ก็จะเป็นสับปะรดเหลือนิดเดียวแล้วนะเดี๋ยวเขาน่าจะมาเติมนะคะเป็นสับปะรดแตงโมสวัสดีครับมองถ่ายตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงนะคะใครจะเติมอะไรก็เติมได้เลยซอสพริกมะเขือเทศเกลือพริกไทยนะคะนี่พาสื่อมาค่ะนี่อันนี้เป็นข้าวที่ใหม่ตักมาแค่3อย่างพอแล้วเดี๋ยวก็เตรียมผลไม้ไปด้วยมาแล้วนะคะจานนี้นี่เลยอันนี้กินแบบไม่สนโลกเลยนะคะเพราะว่าเหนื่อยมากใช้พลังงานเยอะมากเหนื่อยแล้วหิวมากอันไหนอร่อยคะไก่อร่อยใช่มั้ยเดี๋ยวต้องไปเบิ้ลนะเนี่ยนี่เด็กน้องฮายฮัลโหลคุณขาเมื่อกี้กินข้าวเสร็จแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นแบบเป็นบาร์พวกขนมที่ทางเลยนำมานะคะได้จัดเอาไว้เป็นพวกของกินเล่นนะคะเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรบ้างนี่เลยนะคะอาจจะย้อนแสงนิดนึงจะเป็นพวกขนมนะคะคุกกี้มีเป็นแบบมินิไอแคร์แล้วก็เป็นบิสกิตน่ากินไหมก็เป็นเค้กนะคะนี่เขาก็จะทำเป็นแบบนี้ค่ะเป็นมินิน่ารักน่ารักหรือว่าสั่งได้พวกน้ำผลไม้นี่นะคะก็มาได้เลยเนาะก็จะประมาณนี้ค่ะของว่างนี่มาอยากกินอันนี้ค่ะขอบคุณค่ะน่ากินเชียว
นี่นะคะ1ชิ้นของเราพอแล้วค่ะขอบคุณค่ะถ้าเอาเอแคร์มีรถถึงแล้วอันนี้เป็นแบบมินิมินิน่ารักน่ารักที่ฝากไว้ในกลุ่มเราอะกระเป๋าของใครขึ้นมาดูหน่อยของกลุ่มเรานี่อันนี้ก็น่ากินนะคะปะเป็นจะดีเหรอว่าอะไรที่ที่ไหนวะน่ากินมากเลยอันนี้เป็นบราวนี่นะคะน่ารักมากเลยชิ้นเล็กๆนี่น่ากินไหมเนี่ยพุ่งเลยอันนี้ก็หมายจะหนักขนมมากต้องเชื่อเหรอต้องเชื่อเหรอขอเลบเองขอหนึ่งใช่นั่นเป็นลูก就是那边นี่นะคะเพื่อหาของกินเราจะเป็นเจ้าแม่ขนมเดี๋ยวไปหาที่นั่งกันข้างในทางโน้นไปกินขนมเอาเมาส์เหรอไม่ได้กินขนมเลยกินข้าวนี่นะคะน้ำด้วยขนมอีกห่อหนึ่งมาพ่อเดี๋ยวเราจะมาชิมขนมในอันนี้นี่นะคะนี่คือเป็นแบบว่าเป็นมินิบาร์ที่ทางเลิฟจัดไว้ให้ข้าวกินจานเดียวที่เหลือเราไปลงกับขนมนะคะคนเขากินข้าวสองจานแล้วเขาจอดไงเอ๊ะใครอร่อยมากคนสังเกตว่าทุกทริปเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการกินนั่นเองนะคะต้องมีทริปกินยังไงทริปเที่ยวก็ต้องมีทริปกินอันนี้ก็น่ากินตอนนี้นะคะแดดแรงเหมือนอยู่ท่ามกลางทะเลทรายซาฮาราคือเอาจริงดิฉันไม่กล้านอนแบบนี้รู้สึกได้ถึงการเป็นหมูแดดเดียวขออยู่ในที่ร่มๆนะคะมันเหมาะมากที่จะงีบนี่นะคะต้นไม้ต้นนี้คือแบบมันเอ็นลงมาแล้วก็ล้มคือถ้าปีนขึ้นไปต้องถ่ายรูปสวยมากเลยต้นนี้แหละเกาะลอกค่ะถึงเกาะลอกแล้วคือเรากินข้าวกันเสร็จแล้วแล้วก็มาเดินเล่นที่ชายหาดของเกาะรอกนะคะคือกำลังถ่ายภาพกันแบบว่ารัวๆมากตอนนี้แดดกำลังแบบว่าโดนเมฆบังอ่ะจริงๆมันแดดดำมาแหละแต่ว่าพอมันโดนเมฆมันก็ดำไงยังไงก็ดำนะคะมาทะเลเคยมาทะเลไม่ดำนี่แม่งแสดงว่ามาไม่ถึงทะเลอาจจะไม่ได้โดนแดดอะไรที่ซ้ำนะคะตรงนี้คนน้อยจังเลยอ่ะข้างหน้าใหม่อ่ะตรงนี้วิวดีมากเลยนะคะว้าวมาลีสนุกไหมคะว้าวตรงนี้ซอยเวอร์เด้อตอนนี้เรากำลังต่อคิวนะคะเรากำลังต่อคิวจากเขานะคะแต่จริงเขาอาจจะบอกว่าเอาอีกเอาอีกไม่ต้องคุยนี้มาหรอวัดสิติแล้วเนียงทุกคนคะถึงฝั่งแล้วดูสภาพใหม่ซะก่อนนะนี่ค่ะแล้วตอนนี้นะคะกลับเข้ามาถึงที่ฝั่งเดี๋ยวรอรถตู้พาไปที่โรงแรมแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวจะพามาดูนะคะที่ซูวีเนียหรือว่าที่ขายของที่ระลึกของเลิฟอันดามันนะคะอย่างเสื้อตัวนี้เนี่ยนะคะตัวละ800มันคือกัน UV ได้ 50% แต่ว่าในร้านอ่ะในช็อปก็จะมีอื่นๆอีกเยอะ
ไปดูกันนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นช็อปเนาะเล็กๆนะคะสวัสดีค่ะนี่นะคะก็ใครแบบลืมพกอะไรมาก็มาซื้อที่นี่ได้เลยมีกระโปรงกระเป๋านะคะอันนี้เป็นแบบกระเป๋าเล็กที่แบบขยายใหญ่ได้พับเก็บได้นี่นะคะอันนี้ลูกอมเหรอคะเป็นอะไรคะลูกอมนี่ไงเลิฟน่ารักเชียวไม่โฟกัสอีกนี่นะคะจะเป็นลูกอมเลิฟเห็นไหมเป็นเลิฟนี่นะคะซันบงซันบ็อกใครลืมออกมานะคะตรงนี้มีขายแล้วก็มีชุดว่ายน้ำด้วยเสื้อผ้าแว่นดำน้ำก็มีนะเนี่ยค่ะมีหลายอย่างเลยนี่ชุดว่ายน้ำร้อนๆก็มีหมวกนะคะเนี่ยแล้วมันจะมีชุดด้วย800บาทมี S M L กับ X L ประมาณนี้นี่นะคะเขามีหลายลายลายนี้ก็ดีลายนี้สวยนี่นะคะเสื้อกล้ามก็มีนะคะนี่เลยแต่ตัวที่ไม่ใส่เป็นแบบนี้เนี่ยนี่นะคะลองดูได้หมวกก็มีตอนนี้หมวกมีกี่แบบ1 2 3 4 5แบบทุกคนน่ารักมากเลยอ่ะเฮ้ยอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักแต่ใหม่ไม่ได้สีนี้ใหม่ไม่ได้สีนี้ไปแทนนะแบบนี้ค่ะนี่นะคะลองแวะมาดูได้เลยข้างในขายของที่น่ารักนะเอาไว้กลับบ้านนะคะเพราะไปมาเที่ยวทะเลโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวจบคลิปเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวขอตัวกลับเข้าโรงแรมก่อนเพราะเหนียวตัวมากเลยบ๊ายบายเลิฟทูสมาร์ตอนนี้เรามาถึงที่ตลาดปลานะคะภารกิจคือเราต้องไปซื้ออาหารสดมีงบอยู่ทั้งหมด 4,000 บาทนะคะแล้ว 4,000 บาทเนี่ยจะซื้ออะไรได้บ้างจะต่อราคาแม่ค้าได้ไหมนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันตัวนั้นโอ้ยเอาตั้งกระหม่อมใส่แล้วเอามาทำกับข้าวได้ด้วยเด้อแล้วหลุมเดี๋ยวคืออะไรอ่ะอันนี้เป็นปูนะคะปูนึ่งกิโลอันนี้น่ากินมากเลยนะคะเป็นสปาเกตตี้อันนี้มาสเปซทำหน้าตาน่ากินมากเป็นแซลมอน